ียนที่เรืองแสงส่องคือแสงทองส่องทางเปล่งประกายยอมละลายให้สว่างมนต์หลงทางเห็นทางที่สว่างตนจะต้องปรับตนให้อยู่ในระเบียบ
ที่จะทำให้พวกเราแต่ละคนเป็นศิษย์
ที่ยืนเมื่อกี้ได้ฟังเห็นพวกเราได้สัญญาว่าเราจะเป็นเด็กดีเราจะนั่งใจเรียนก็ขอให้พวกเรารักษาสัญญานั้นไปด้วยและเริ่มขอรับพวกเราเป็นศิษย์ณวันนี้ตรงนี้ตลอดปีการศึกษาครับสวัสดีครับเรียนท่านผู้อำนวยการผู้อธิการและคณะครูที่เคารพทุกท่านและสวัสดีเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เป็นโอกาสอย่างยิ่งที่พวกเรามารวมกันที่นี้เพื่อไหว้พระครูจากที่ท่านผู้อำนวยการได้รับนักเรียนทุกคนป.1 ถึง ป.4 มาอยู่ในห้องอบของครูก็ในฐานะที่ครูได้เป็นผู้แทนมาพูดวันนี้ก็ขอน้อมรับหน้าที่ที่สมเกียรติที่จะรับพวกเราไว้ในความดูแลอย่างใกล้ชิดเปรียบเหมือนเป็นนักเรียนเป็นผู้คนเป็นว่าการไหว้ครูนั้นเป็นประเพณีที่สำคัญของสายโบราณโบราณแล้วนะคะโดยที่สิ่งที่จะมาเคารพหรือไหว้ครูจะต้องเตรียมสิ่งต่อไปนี้นะคะสี่อย่างซึ่งเป็นในยะที่สำคัญได้แก่ยะแรกซึ่งหมายถึงการศึกษาให้เร็วเปลี่ยนเป็นย่าแรกที่โตเร็วทนต่อแก่ตนนะสภาพอากาศทนต่อการเปลี่ยนย่าซึ่งเปลี่ยนเสมือนว่าเราตัดเปลี่ยนของครูดอกเข็มเปลี่ยนเสมือนสติปัญญาอันเฉียดแหลมเป็นชื่อดอกของดอกเหลือหมายถึงขอให้เอาน้องของตนหรือดอกเหลือที่จะดอกผลจะน้อมลงต่ำสุดท้ายคือเข้าต่อขอให้การรับได้รับการศึกษาที่ได้อบรมสั่งสอนเพราะครูเป็นผู้ทั้งอบรมและให้ความรู้อบเพื่อให้สุดรมเพื่อให้หอมอย่างหนึ่งที่ไม่อยากจะบอกกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นระดับม.3 ม.4 ม.5 และม.6ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมงกุฎของโรงเรียนสำหรับม.3คือมงกุฎที่เป็นม.ต้นนะคะช่วงฐานของมงกุฎระดับม.4 ม.5 ม.6ก็คือส่วนที่เป็นยอดของมงกุฎตามลำดับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พวกเราควรจะเริ่มต้นรู้จักคำว่าหน้าที่และความหมายวินัยเมื่อเราตั้งใจเรียนปฏิบัติหน้าที่เราจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูและเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นต้นไปขอให้พวกเรานั้นทำตัวให้เป็นคนดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสวัสดีค่ะเรือเจ้า
ชั่วนิรันดร์พระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครเนาะใครเปรียบเลยครูไว้ว่าเป็นเรือจางข้าพอจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใครในบ้านให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร์